ตอนนี้ครูพวิทย์ก็จะพาทุกท่านนะครับที่สนใจนะครับมาดูรายละเอียดของถังปลูกอัจฉริยะที่ควบคุมตัวแปรได้ครบวงจรจากรูปที่เห็นนะครับถังก็จะแบ่งออกเป็น2 ส่วนใหญ่ๆนะครับส่วนที่1ทางด้านขวามือนะครับเป็นชิ้นมีท่อสีฟ้าแล้วก็มีท่อกลมๆ3อันนะครับแล้วก็มีท่อสีเทาข้างๆอันและจริงๆก็ยังมีตัวรัดนะครับตัวรัดอยู่อีก2เส้นส่วนนี้จะชื่อว่าชิ้นส่วนควบคุมการไหลเวียนของอากาศและน้ำภายในถังส่วนที่2นะครับเป็นส่วนที่เป็นกระบอกมีใสนะครับภายนอกทางด้านหน้าถังนะครับส่วนนี้เราเรียกว่าส่วนควบคุมระดับน้ำในถังนะครับมี4ระดับถังปลูกอัจฉริยะนะครับที่ควบคุมตัวแปรได้ครบวงจรเนี่ยนะครับจะต้องเป็นถังที่ไม่มีรอยรั่วเลยนะครับคือถังจะต้องปิดสนิทตั้งแต่วันแรกที่ใช้จนถึงวันสุดท้ายเลยนะครับหรือใช้ไปเรื่อยๆคือถังนี้จะต้องเป็นถังที่น้ำไม่สามารถที่จะเล็ดรอดออกจากถังได้นะครับเป็นถังที่ปิดสนิทเราจึงเรียกว่าเป็นการปลูกพืชในระบบปิด 100% ซึ่งผลดีตรงนี้เนี่ยก็คือก็จะประหยัดน้ำ 1. นะครับประหยัดน้ำ 2. ประหยัดฮอร์โมนและอาหารของพืชประหยัดปุ๋ยว่างั้นเถอะนะครับที่ใส่ลงในถังมันจะไม่เล็ดรอดไปไหนนะครับจะอยู่แต่ภายในถังใช้ดินให้เป็นประโยชน์ที่สุดคือดินไม่ยุบนะครับจะไม่เหมือนกับการปลูกต้นไม้ในเข่งนะครับหรือในถังพลาสติกที่เจาะรูอันนั้นเป็นอีกแบบนึงนะครับอันนั้นไม่ใช่ระบบปิดนะครับอันนั้นเนี่ยใช้ไปไม่นานเนี่ยดินก็จะยุบนะครับน้ำก็จะไหลออกมาเปื้อนพื้นนะครับซึ่งถังหรือเข่งประเภทนั้นเนี่ยจะไม่สามารถวางไว้ในออฟฟิศสวยๆหรือในบริษัทหรือในบ้านคอนโดได้นะครับเพราะว่าเมื่อเรารดน้ำแล้วน้ำก็จะไหลออกมาเปื้อนพื้นนานๆเข้าก็จะมีตะไคร่น้ำจับไม่น่าดูครับแต่ถังอัจฉริยะที่ควบคุมตัวแปรได้ครบวงจรเนี่ยจะไม่มีน้ำเล็ดรอดออกมาจากถังเลยแม้เพียงหยดเดียวนะครับใส่ดินลงไปเท่าไหร่เนี่ยนะครับใช้ไป10ปีดินก็ยังเหลืออยู่ใกล้เคียงกับวันแรกที่ใส่ลงไปหรืออาจจะลดลงเพียงบ้างเพียงเล็กน้อยนะครับนี่คือความพิเศษของถังปลูกอัจฉริยะที่ควบคุมตัวแปรได้ครบวงจรนะครับทีนี้เรามาดูว่าในการใช้งานให้เรานำชิ้นส่วนควบคุมการไหลเวียนของอากาศและน้ำในถังนะครับวางลงในถังโดยเอาท่อสีเทาเนี่ยนะครับไปมัดหรือผูกกับท่อกลมๆซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีการแสดงให้ดูอีกครั้งหนึ่งในภาคปฏิบัตินะครับแต่วันนี้มาอธิบายให้ดูคร่าวๆเท่านั้นให้รู้จักอุปกรณ์เท่านั้นนะครับเมื่อวางลงในถังแล้วเราก็จะใส่วัสดุปลูกลงไปนะครับวัสดุปลูกอันแรกนะครับที่เราใส่ลงไปก็คือถ่านนะครับถ่านไม้เนี่ยแหละครับใส่ลงไปให้อยู่ในสูงประมาณ10เซนนะครับ8ถึง10เซนคือให้อยู่ในถังที่อยู่ระดับที่หมายเลข4เห็นไหมครับหมายเลข4ที่อยู่ล่างสุดตรงนี้เนี่ยระดับที่เป็นหมายเลข4เนี่ยนะครับจะสูงจากก้นถังขึ้นมา8ถึง10เซนนะครับจะเป็นส่วนที่เราเรียกว่าน้ำใต้ดินส่วนนี้มีประโยชน์มากนะครับประโยชน์ของส่วนนี้เนี่ยครูก็จะอธิบายให้ฟังอย่างละเอียดนะครับหรือท่านที่ซื้อถังนะครับหรือสั่งถังนี้ไปใช้งานเนี่ยจะมีเป็นแผ่นพับคู่มือนะครับการใช้งานถังนี้อย่างละเอียดเลยนะครับอย่างละเอียดในชั้นที่4เนี่ยที่ครูพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นชั้นที่เราเรียกว่าระดับน้ำใต้ดินส่วนที่4เนี่ยคือระดับน้ำสถิตหรือเป็นระดับน้ำใต้ดินที่จะต้องมีอยู่ตลอดเวลาคือตลอดปีตลอดชาติที่ปลูกต้นไม้ระดับน้ำใต้ดินต้องไม่แห้งไปหรือว่าไม่ลดระดับลงไปจนแห้งนะครับส่วนระดับที่3เนี่ยเป็นระดับที่
ระดับน้ำที่ค่อนข้างจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างตามการใช้งานของพืชที่มีต้นขนาดใหญ่และลากอย่างลึกลงมาถึงระดับ3แล้วนะครับในส่วนที่เป็นระดับ2เนี่ยจะเป็นส่วนที่มีน้ำขึ้นลงได้นะครับเช่นเดียวกับระดับ3แต่ว่าในส่วนนี้เนี่ยจะไม่อนุญาตให้น้ำท่วมอยู่เป็นเวลานานนะครับเป็นเวลานานหมายความว่าเป็นเวลาเกิน3วันขึ้นไปนะครับเพราะน้ำที่ท่วมอยู่ในระดับ2เนี่ยจะเป็นน้ำที่ไม่ที่เป็นอันตรายต่อรากพืชได้นะครับเช่นเดียวกับในส่วนที่1 นะครับส่วนที่1 นี้จะเป็นส่วนที่1 เนี่ยนะครับจะมีความหนาประมาณ10เซนนะครับส่วนที่1จะมีความหนาประมาณ10เซนส่วนนี้จะเป็นส่วนที่มีความชื้นเท่านั้นนะครับอันนี้มีความชื้นเท่านั้นคือลดน้ำลงไปแล้วน้ำจะต้องซึมลงไปสู่ระดับที่2ที่3แล้วไปอยู่ที่ระดับที่4นะครับอันนี้เนี่ยแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ยังคงขึ้นอยู่กับนะครับหรือต้องขึ้นอยู่กับพืชที่ปลูกด้วยนะครับตัวอย่างนะครับตัวอย่างก็เช่นมะเดื่อฝรั่งนะครับทุเรียนแล้วก็ต้นภูพานเฮนะครับภูพานเฮเนี่ยจากการทดลองแล้วก็ทดลองปลูกนะครับพบว่าภูพานเฮเป็นพืชที่ต้องการน้ำและไม่กลัวน้ำท่วมนะครับไม่กลัวน้ำท่วมเพราะเป็นพืชที่อยู่ในบริเวณร้อนชื้นแถวลุ่มแม่น้ำอเมซอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่กลัวน้ำท่วมนะครับแต่ก็ยังไม่เคยทดลองว่าถ้าน้ำท่วมนานๆเนี่ยจะเป็นอย่างไรแต่ครูคิดว่าก็คงจะไม่ดีนะครับแต่ว่าถ้าน้ำท่วมสักอาทิตย์หนึ่งหรือ3-4วันเนี่ยไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นเนี่ยในน้ำก็ถ้าปลูกภูพานเฮเนี่ยในส่วนที่หนึ่งนะครับเมื่อต้นยังเล็กอยู่รากจะอยู่ข้างบนเนี่ยในส่วนที่หนึ่งเนี่ยก็อนุญาตให้มีน้ำได้นะครับแฉะนะครับแฉะได้น้ำขังอยู่ได้ในส่วนที่หนึ่งเมื่อน้ำขังในส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองส่วนที่สามก็จะต้องขังแน่นอนแต่ว่าเมื่อไปถึงระยะหนึ่งก็จะต้องดูดน้ำออกนะครับหรือถ้าจะปลูกโดยที่ไม่ให้น้ำขังก็ได้นะครับในส่วนที่ถ้าเป็นต้นมะเดื่อฝรั่งนะครับมะเดื่อฝรั่งเป็นต้นไม้ที่ชอบน้ำนะครับน้ำชุ่มแต่ไม่ชอบน้ำแฉะนะครับน้ำขังเขาจะไม่ชอบเลยนะครับเพราะฉะนั้นมะเดื่อฝรั่งเนี่ยเมื่อเราลดน้ำลงไปแล้วน้ำจะต้องไหลผ่านไปในเวลาหนึ่งที่ไม่นานมากนะครับแล้วก็พื้นดินก็จะต้องเปียกชุ่มนะครับแต่ไม่แฉะไม่มีน้ำขังนะครับเพราะฉะนั้นก็อนุญาตให้น้ำขังได้ที่น้ำใต้ดินแล้วก็ที่ช่วงที่2ที่3เท่านั้นนะครับช่วงที่1ควรจะเป็นแห้งสลับเปียกแล้วก็ทุเรียนก็เช่นเดียวกันนะครับทุเรียนก็คล้ายๆกับมะเดื่อฝรั่งชอบน้ำมากแต่ไม่ชอบแฉะนะครับในส่วนนี้นะครับในส่วนควบคุมระดับน้ำในถังเนี่ยนะครับเรายังสามารถมีลูกเล่นที่จะเก็บสถิติจากตรงนี้นะครับเพื่อให้ทราบว่าการบริโภคน้ำเนี่ยของต้นไม้นี้ที่เราปลูกเนี่ยมีปริมาณเท่าไหร่ต่อวันนะครับเราสามารถที่จะคำนวณได้ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่มีอยู่ในคู่มือการใช้งานนะครับคู่มือในการใช้งานอันนี้ก็คือส่วนควบคุมระดับน้ำในถังซึ่งมี4ระดับนะครับที่เราดูจากภายนอกเพื่อควบคุมน้ำในถังนะครับส่วนชิ้นส่วนควบคุมการไหลเวียนของอากาศและน้ำในถังเนี่ยเมื่อเราใส่ลงในถังแล้วนะครับในส่วนนี้เนี่ยมันก็จะควบคุมปริมาณน้ำและอากาศในถังนะครับให้เกิดความสมดุลที่พืชต้องการนะครับนั่นหมายความว่าโดยปกติทั่วไปนะครับก็จะต้องมีอากาศ 25% น้ำ 25% แล้วก็เป็นดินแล้วก็วัสดุปลูก 45% แล้วก็เป็นอินทรีย์วัตถุ 5% ซึ่งตรงนี้เป็นสแตนดาร์ดนะครับแต่ว่ายังขึ้นอยู่กับพืชที่เราปลูกด้วยอย่างที่ว่านะครับ
แต่ว่าส่วนที่ครูทำไว้นะครับจะเป็นส่วนที่เราสามารถที่จะใช้สำหรับควบคุมปริมาณอากาศน้ำดินและก็อินทรีย์วัตถุหรืออาหารอินทรีย์เนี่ยนะครับได้นะครับได้ในระดับที่น่าพึงพอใจทีเดียวที่จะทำให้พืชโตเร็วนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยตัวรายละเอียดของการใช้งานนะครับก็จะมีอยู่ในแผ่นพับนะครับที่เป็นคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดเช่นเดียวกันนะครับทีนี้เราก็มาดูต่อไปนะครับถังเนี่ยมีทั้งหมดนะครับที่ทำไว้มีทั้งหมด6สีนะครับถังมีทั้งหมด6สีนะครับก็จะมีสักถังสีเขียวอ่อนนะครับสีเขียวอ่อนนะครับที่เห็นในรูปนะครับสีเขียวอ่อนแล้วก็สีอิฐนะครับแล้วก็สีขาวนะครับแล้วก็สีช็อกโกแลตนะครับแล้วก็สีดำนะครับแล้วก็สีสุดท้ายคือสีเทาทั้งหมดเนี่ยนะครับสี6สีเนี่ยนะครับราคาอยู่ที่799บาทต่อถัง1ใบนะครับจะได้ทุกอย่างครบหมดนะครับแล้วก็ในช่วงโปรโมชั่นเนี่ยนะครับครูก็จะแถมฮอร์โมนแล้วก็อาหารพืชนะครับเฟอร์ติไลซ์ให้อย่างละ1ขวดนะครับอย่างละ1ขวดไปใช้นะครับต่อถังนะครับ1ถังจะได้2ขวดขวดละ500ซีซีซึ่งเมื่อนำไปผสมน้ำแล้วก็ใส่ให้ลดให้กับต้นไม้เนี่ยเท่าที่คำนวณแล้วก็คือใช้ได้1ปีเต็มเลยนะครับ1ปีโดยไม่ต้องไปหาปุ๋ยเคมีหรืออะไรมาใช้เลยนะครับใช้ได้1ปีนะครับก็จะมีฮอร์โมนแล้วก็อาหาร1ขวดนะครับแล้วก็มีไล่แมลงนะครับมีไล่แมลงนะครับให้อีก1ขวดนะครับให้อีก1ขวดไล่แมลงนี่จะเป็นขวดเล็กนะครับเพราะว่าใช้ไม่มากใช้ในบางโอกาสเท่านั้นนะครับก็อันนี้เป็นพิเศษนะครับที่จะแถมให้กับผู้ที่สั่งจองมาหลังจากที่ได้ชมคลิปนี้แล้วนะครับสั่งจองมาได้เลยนะครับแล้วก็ทางครูก็จะผลิตแล้วก็ทยอยส่งให้เพราะตอนนี้มียอดสั่งจองเข้ามามากมายนะครับเราก็เร่งผลิตส่งให้กับลูกค้าอยู่นะครับแล้วก็วิธีการสั่งจองนะครับก็มีให้ดูในคลิปแล้วนะครับก็สงสัยอย่างไรเนี่ยก็สามารถที่จะสอบถามได้ในคอมเมนต์เลยนะครับขอบพระคุณอย่างสูงครับทุกท่านสวัสดีครับ